เอาละฮะคุณผู้ชมฮะยินดีต้อนรับกับอีกครั้งนะฮะกับ DR Billion กันในพาร์ทที่เท่าไหร่แล้วก็ช่างมันแล้วกันแต่ตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นวันที่80มาถึงก็80เลยอีกแค่5วันเท่านั้นนะฮะเราจะโดนซอมบี้บุกกันอีกแล้วเว้ยและตอนนี้ฮะเราได้ทำการสร้างอะไรเนี่ยPower Plant นะฮะจะว่าไปพาร์ทที่แล้วทำอะไรไปบ้างวะอ๋อเราเนี่ยกำลังขยายกระแปลงเบืองอาจจะเสียงอาจจะแบบมั่วๆซั่วนิดหนึ่งพอดีว่าวันนี้เนี่ยผมป่วยอยู่นะฮะอาจจะใช้พลังงานได้ไม่เต็มที่วันนี้ฮะเราเนี่ยจะขยายอาณาเขตของเราออกไปในโซนนี้นะฮะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ครอบครองสิ่งที่เรียกว่า Shocking Tower นั่นเองเอาละก่อนอื่นเลยซ่อมก่อนเมื่อเราซ่อมทุกอย่างเสร็จคุณผู้ชมฮะต่อไปฮะเราแค่ขยายพื้นที่ออกไปตรงนี้เมื่อขยายพื้นที่ตรงนี้ได้เนี่ยเราก็แค่สร้างกำแพงล้อมรอบตรงนี้นะฮะเราก็จะได้รับนะฮะ Shocking Tower มาเป็นของเรานั่นเองและโซนตรงนี้เนี่ยเราก็น่าจะสามารถสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆได้เพิ่มเติมนั่นเองจะว่าไปคุณผู้ชมฮะตรงนี้เนี่ยมีเหมืองเหล็กเหลืออยู่สร้างเพิ่มไปซะเลยเรียกได้ว่าเป็นเหมืองเหล็กแบบแอชวานนะฮะมันเนี่ยจะทำให้เราสามารถขุดได้เพิ่มยิ่งขึ้นยกตัวอย่างเช่นตรงนี้อัปเกรดมันนะคราวนี้นี่บอกเลยว่าทั้งหินทั้งเหล็กอะไรเนี่ยเพียบพร้อมอย่างแน่นอนและตรงนี้มาแล้วซ่อมแซมเอาล่ะช็อคกิ้งทาวเวอร์ของเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยไหนดูสิยังไม่เห็นถึงประโยชน์ของมันเท่าไหร่เดี๋ยวต้องรอนะฮะตอนซอมบี้บุกเข้ามาเราน่าจะเห็นประโยชน์มันได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะฮะและระหว่างนี้ครับรอตรงนี้เสร็จใช่ไหมเราไปดูซิว่าควอรี่ของเราเนี่ยเสร็จเป็นที่เรียบร้อยหรือยังนี่โอ้โหขยันขันแข็งมากๆนะแล้วตอนนี้81วันปลาเข้าไปแล้วนะฮะจะว่าไปเนี่ยคุณผู้ชมฮะหินเริ่มเหลือเว้ยหินเริ่มเหลืออัปเกรดบ้านเมืองของเราไปสักหน่อยนะฮะเพิ่มเวิร์กเกอร์คนงานของเราเนี่ยได้มีเยอะๆคนงานเยอะเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะสามารถนะฮะสร้างทหารสร้างนู่นนั่นนี่ได้เพิ่มมากขึ้นนั่นเองเดี๋ยวเราจะสร้างกำแพงเมืองนะฮะป้องกันตรงนี้สักหน่อยเอาไว้ตรงนี้ก่อนเลยป้าบตรงนี้มันจะมาได้ไหมผู้ชมว่ามาได้ไหมผมว่านะเว้ยมันอาจจะเดินมาได้ก็เป็นได้แต่หาได้กลัวไหมเอาไว้ก่อนละกันเราสร้างตรงนี้กันไว้ก่อนนะฮะเพื่อความปลอดภัยของชาวเมืองของเราเว้ยเฮ้ยโซนนี้เนี่ยสร้างไม่ได้นะเขาบอกว่าเหมือนว่ายังมีนะฮะศัตรูอยู่ใกล้ๆนะฉะนั้นเดี๋ยวเราเนี่ยเอากองทหารรักษาการของเรานั้นเนี่ยมาเคลียร์กันสักหน่อยไหนอยู่ไหนวะเหมือนว่าจะขึ้นป้อมปราการไปหมดแล้วคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเราสร้างเพิ่มอีกสัก4ตัวก็แล้วกันเนาะแล้วก็ตอนนี้นะฮะสิ่งที่เราต้องการคือ Engineering Center นะฮะนั่นก็คือนะฮะสิ่งที่เรานั้นเนี่ยจะสามารถอัปเกรดพลทหารของเราได้ไม่ว่าจะเป็นมิวแชนธนาทอสไททันแล้วก็ลูซิเฟอร์นะฮะซึ่งผมยังไม่รู้ว่าความสามารถเขาเนี่ยคืออะไรฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ฮะเก็บหอมรอมริบเก็บตังไปก่อนนี่อัพบ้านเมืองเพิ่มขึ้นไปสิ่งที่ผมกลัวในตอนนี้นะฮะคุณผู้ชมฮะคืออะไรรู้ไหมคือว่าถ้าซอมบี้มันบุกมาด้านซ้ายเนี่ยหรือว่าทิศตะวันตะวันตกอีกเนี่ยคุณผู้ชมมันเนี่ยจะบุกมาในโซนที่เรายังไม่ได้วางกำแพงเว้ยผมว่ามีความเสี่ยงอยู่นะว่าไงไหมถ้ามันมีความเสี่ยงแบบนี้เนี่ยเราเนี่ยต้องรีบจัดการอุ้ยคนงาน48คนแล้วเว้ยคนงาน48คนแบบนี้สร้างได้จะระบบไฟฟ้าไม่พอฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวสร้าง power plant เพิ่มไปอีกอันนึงก็แล้วกันนะนะป้าบเขาให้แล้วเผื่อว่าจะไม่พออีกสร้างนี่อีกอันนึงมาสร้างไป2อันคุณผู้ชมฮะถ้าคนงานหายหมดเลยเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยอัพบ้านเพิ่มกันแล้วกันนะเอาล่ะตอนนี้เนี่ยเราได้ทหารมา3ตัวแล้วคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเราเอามาเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ก่อนเราจะได้แบบว่ารีบสร้างนะฮะกำแพงเมืองของเราให้เสร็จสักทีไม่งั้นเนี่ยถ้ามันบุกมาทางทิศตะวันตกเมื่อไหร่แล้วก็เป็นเรื่องอย่างแน่นอนคุณผู้ชมฮะเอาล่ะเดินหน้าเคลียร์พื้นที่ของพวกเรานี่ไงเจอแล้วเปียงเปียงเอาล่ะร่วงหมดยังตรงนี้หมดยังผมว่าหมดแล้วเว้ยตรงนี้โอ้โหมีตรงนี้อีกไม่เป็นไรไม่เป็นไรตรงนี้เนี่ยช่างมันไว้ก่อนนะฮะตอนนี้เราน่าจะสร้างกำแพงเมืองของเราได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเว้ยเอาล่ะผมบอกเลยว่าฝั่งนี้เนี่ยปลอดภัย 100% งั้นเหรอผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันนะฮะแต่ผมคิดว่าน่าจะเริ่มปลอดภัยแล้วแหละเราก็แค่รอนะฮะกองทหารของเราเนี่ยมายืนขึ้นป้อมปราการโซนนี้นะฮะและเราก็น่าจะปลอดภัยไว้เดี๋ยวเรามารอดูกันก่อนว่าเจ้าพวกซอมบี้นั้นเนี่ยมันจะปลุกมาตอนไหนฮะและปลุกมาโซนไหนนั่นเองคุณผู้ชมฮะตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าไม้เริ่มไม่พอแล้วเราน่าจะทำการอัปเกรดนะฮะเดี๋ยวอันนี้ใช่ปะวะอันนี้ไม่ใช่แต่ตอนนี้ซอมบี้บุกมาแล้วทางไหนวะทางไหนตะวันตกคุณผู้ชมบอกเลยว่าขึ้นเลยยืนขึ้นเลยขึ้นป้อมปราการอย่างเร่งด่วนเลยตอนนี้เราไม่รู้ว่านะฮะเขาจะมาทางทิศไหนเว้ยแต่ขอขึ้นป้อมปราการไว้ก่อนแล้วเดินอ้อมมาจากไหนวะเนี่ยโอ้เดินอ้อมมาจากฝั่งนู้นเลยเหรอผมว่านะเว้ยมันน่าจะมาจากตรงเนี้ยเชื่อผมไหมอีก2ชั่วโมงงั้นเหรอเราสามารถสร้างอะไรได้บ้างเนี่ยตอนนี้สิ่งที่สามารถป้องกันเมืองของเราได้คือเดี๋ยวย้ายกองทหารไปช่วยกันแล้วกันนะฮะทิศใต้ตรงนี้เนี่ยย้ายออกย้ายอุ๊ยทำไมวิ่งมาทางนี้อ่ะคุณผู้ชมฮะได้ทำไมมันโผล่มาตรงนี้อ่ะเฮ้ยบ้านะบ้านะถ้ามันโผล่มาตรงนี้แล้วก็เรียกได้ว่า
หายนะแล้วหายนะแล้วคุณผู้ชมฮะมันมาทางนี้เว้ยอ๋อนี่ก็อยู่ในเขตทิศตะวันตกอยู่เหมือนกันนะฮะแต่แบบตะวันโอ้ทุกบาร์2เวฟโอ้มาตรงนี้ด้วยเอาเรื่องแล้วคุณผู้ชมฮะยิงเข้าไปเร็วพักพวกเอาดิอย่ายืนเฉยดิเฮ้ยเมื่อยืนอย่างนี้เนี่ยประตูเมืองแตกนะเว้ยเอาแล้วคุณผู้ชมฮะงานเข้าโอ้โหดีนะเนี่ยวางประตูเมืองไว้2ชั้นนี่ชั้นแรกกำลังจะแตกได้ไม่ช้านะฮะคุณผู้ชมฮะเอาละพี่อ้วนร่วงไปซะแล้วตรงนี้มาเป็นกองดีโชคดีตรงนี้เป็นกำแพงหินนะฮะและโซนตรงนี้ระเบิดบึ้มไปแล้วซ่อมไปก่อนเลยมาตรงนี้บ้างโอ้โหมันทุบใหญ่เลยคุณผู้ชมฮะมันทุบใหญ่ประตูเมืองอันนี้มีแค่ชั้นเดียวเองกันเหรอเอาละยิงเข้าไปโอ้โหคุณผู้ชมฮะมันไม่สนใจใยดีเกี่ยวกับกับดักหนามที่เราได้วางไว้เลยเนี่ยมาแล้วมีไหมนี่ฮะฝั่งนี้สไนเปอร์ของเรากำลังยิงอยู่ฮะยิงมันเข้าไปอย่าให้รุดอย่าให้มันรุดรอดเข้ามาได้น่าจะจบแล้วคุณผู้ชมฮะโอ้โหผมบอกเลยนะว่าในอนาคตของเรานะเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีนะฮะกำแพงเมืองที่เป็นหินอย่างแน่นอนครับเรียกว่าประตูหรือประตูหินน่ะจะต้องมาเว้ยไม่งั้นเนี่ยไม่เพียงพอแต่ตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ผมรู้สึกคืออะไรรู้ไหมคือไม้ของเราเนี่ยขาดแคลนมากๆครับฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องหาที่ตัดไม้ทำลายป่าเพิ่มก่อนนี่โซนนี้เลยมาตัดไม้เพิ่มให้หน่อยสิป้าบเขาให้ตรงนี้เอาไป9ป้าบเขาให้ตรงนี้14ป้าบตรงนี้อีก10คุณผู้ชมฮะเอาล่ะคราวนี้เนี่ยผมหวังว่านะฮะไม้น่าจะเพียงพอแล้วเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเห็นไหมวัสดุอื่นๆเนี่ยเรียกว่าล้นเหลือเฟือมากๆนะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเหล็กหินนะฮะตอนนี้เนี่ยไม้ขาดคุณผู้ชมเพราะว่าเราเนี่ยเอาไม้มาทำเป็นพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดเลยนั่นเองฮะโอ้โหเรียกได้ว่านะฮะเกือบไปแล้วเนี่ยโซนนี้ไม่มีบาบุกเลยสักตัวเอาเรามาดูการวิจัยของเรากันต่อดีกว่านะฮะคุณผู้ชมฮะเราจะวิจัยอะไรเพิ่มกันดีเนี่ยฮะAdvanced Mill งั้นเหรออันนี้มันจะเพิ่ม energy ให้แก่เรานะฮะมันก็อาจจะช่วยเร่งเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าที่ไม่ต้องใช้ไม้ผมคิดว่าน่ามีประโยชน์ครับฉะนั้นเนี่ยเราก็จะวิจัยมันไปเลยก็แล้วกันนะแล้วก็ตรงนี้อะไรเนี่ยอ๋อเดอะวิกตอเรียสนะฮะผมมองว่ายังไม่จำเป็นเท่าไหร่ช็อกกิ้งทาวเวอร์เราปลดล็อกมาหรือยังไม่ได้ปลดล็อกแต่เราเนี่ยได้มันมาฟรีอันนึงนะฮะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีสำหรับเราเหมือนกันแล้วก็มีอะไรอีกบ้างวะเนี่ยเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยจะยังไม่มีอะไรให้เราทำเพิ่มเติมนะฮะรอไปก่อนนะฮะคุณผู้ชมฮะรอให้ทรัพยากรของเราฟื้นฟูขึ้นมาทำการอัปเกรดพื้นที่ต่างๆใช่สินี่ไงกำแพงเมืองหินมันจะต้องมาแล้วไหมคุณผู้ชมฮะไม่มาไม่ได้นะนี่ไงประตูเมืองหินด้วยอันนี้แบบมีอยู่อันเดียวเนี่ยเราสร้างเพิ่มไม่ได้หรอวะทำไมอันนี้ผมสร้างตรงนี้ซ้อนไม่ได้วะคุณผู้ชมฮะเขาบอกมีกำแพงเหมือนกันมากเกินไปงั้นเหรอและทีตรงอื่นมันยังสร้างได้เลยเออไม่เป็นไรนี่สร้างเพิ่มไปอีกนะให้มันเดินแบบเฉียงๆมันจะเดินผ่านได้ปะวะเออเดินผ่านไม่ได้ก็ไม่ต้องเดินอ้อมเอาก็แล้วกันนะเรียกว่าเป็นประตูเมืองกั้นไว้สำหรับเจ้าพวกซอมบี้ก็แล้วกันแล้วนี่อุ้ยใช้เหล็ก3หรอสร้างไปก่อนคุณผู้ชมฮะอย่าไปกลัวเปลืองฮะความปลอดภัยของเมืองเราต้องมาก่อนจะว่าไปตอนนี้หินของเราเริ่มช้าแล้วเดี๋ยวอัปเกรดลงโม่หินของเรากันสักหน่อยนะฮะเพื่อที่เขาเนี่ยจะได้เก็บหินให้เราเนี่ยได้เร็วยิ่งขึ้นนั่นเองนอกจากหินแล้วฟาร์มก็ต้องมาคุณผู้ชมฮะโอ้โหบอกเลยว่าพาร์ทนี้เนี่ยเราจะไปอย่างไกลผมบอกเลยอุ้ยตอนนี้เนี่ย80กว่าวันแล้วคุณผู้ชมฮะจะ90วันแล้วเขาบอกว่าเราเนี่ยจะจบในวันที่150ในโหมดง่ายนะไม่น่าเล่นโหมดง่ายเลยนะง่ายเกินโอ้โหเอ้ยเมื่อกี้เมืองเกือบแตกจะบ้าเหรอจะว่าไปเนี่ยเมื่อกี้ผมจะสร้าง Lookout Tower ดีกว่าสร้างไว้ตรงนี้1อันแล้วก็โซนนี้น่าจะมองเห็นศัตรูค่อนข้างเยอะแล้วตรงนี้มันจะบุกถล่มเข้ามาได้ป่ะผมว่าไม่น่าได้แล้วนะเอาเป็นไว้ตรงนี้อีก1อันก็แล้วกันนะฮะขยายพื้นที่ในการมองเห็นของเราสักหน่อยนะฮะรู้เขารู้เราลบ100ครั้งชนะ100ครั้งฮะเอาล่ะคุณผู้ชมฮะตอนนี้คนงานเนี่ย53คนแล้วเราเนี่ยน่าจะสร้างสิ่งที่เรียกว่านะฮะเจ้าอันไหนวะ engineering ได้แล้วรอแค่หินครบ40เมื่อไหร่นะฮะผมจะกดสร้างมันทันทีเลยเว้ยมาแล้วเอาไว้ตรงนี้ก็แล้วกันคุณผู้ชมฮะบึ้งนี่การที่เราเนี่ยวางใกล้ๆเมืองชั้นในเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยมันก็ปลอดภัยได้ในระดับหนึ่งนะฮะผมคิดว่าน่าเป็นเช่นนั้นแหละแต่ตรงนี้นี่กำแพงเมืองชั้นเดียวเองเนี่ยจะว่าไปนี่เราก็เพิ่งมีหัวเมืองแค่2ชั้นเองนี่ว่า1 2เห็นไหม1 2อันนี้ล่ะอันนี้1 2เอ้ย3มีตรงนี้เนี่ยที่เรียกว่าหนากว่าชาวบ้านชาวช่องเขาเลยนะฮะ1 2 3 4 4ชั้นนะฮะกว่าจะถึงหัวเมืองชั้นในนะฮะก็เรียกได้ว่า
น่าเป็นจุดที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับเราในตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยค่อยสร้างประชากรเพิ่มตรงนี้ก็แล้วกันนะเนาะเอาล่ะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเขาบอกว่ามีศัตรูของเราบุกโจมตีอีกแล้วเนี่ยโชคดีที่เราเนี่ยวางกองกำลังทหารของเราไว้บนกำแพงทั้งหมดฮะเหมือนว่าโซนนี้เนี่ยซอมบี้มันจะโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะทำอะไรไม่ได้นะก็ปล่อยมันไปก็แล้วกันเอาล่ะและตอนนี้นะฮะ Engineering Center ของเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้เราสามารถเทรนลูซิเฟอร์ได้เขาบอกว่าไม่มีใครรู้ลูซิเฟอร์นั้นคือเสียงอะไรอะเฮ้ยมาไงวะเฮ้ยใจเย็นๆเฮ้ยเดี๋ยวนะแปลกๆนะพวกแกเนี่ยอยู่ๆก็มางั้นเหรอแปลกๆว่ะคุณผู้ชมฮะเอาล่ะมาต่อกับอุ้ยมาเยอะว่ะเฮ้ยๆๆๆอุ้ยเกิดอะไรขึ้นน่ะคุณผู้ชมฮะอยู่ๆทำไมซอมบี้มันถึงเดินกระจุกกระจิกเข้ามาในเมืองของเรากันล่ะหึมเอาล่ะมาดูลูซิเฟอร์ของเราต่อดีกว่าเขาบอกว่าไม่รู้ว่าลูซิเฟอร์เนี่ยมันเป็นคนหรือเป็นเครื่องจักรนะฮะหรือว่าจะเป็นแบบคนที่มาจากนรกอะไรแบบนี้เขาบอกว่าลูซิเฟอร์นั้นเนี่ยสามารถฆ่านะฮะเจ้าพวกผู้ติดเชื้อเนี่ยได้ดีมากเลยโดยเฉพาะที่แบบมาเป็นฝูงนะก็เขาใช้ไฟในการโจมตีแล้วก็แต่โจมตีทะลุกำแพงไม่ได้นะเอ้าก็คือถ้าเราอยากใช้ลูซิเฟอร์นะฮะก็ต้องปล่อยให้เขาเนี่ยเดินออกไปนอกกำแพงนั่นเองนะฮะแล้วมีอะไรให้เราอัปเกรดอีกบ้างเนี่ยธานาทอสคุณผู้ชมฮะไหนดูซิแต่ละตัวนี่มีความสามารถอะไรเขาบอกว่าธานาทอสเนี่ยสามารถยิงร็อกเก็ตแลนเจอร์ได้นะฮะผมบอกเลยว่ามันจะต้องเป็นตัวที่แจ่มมากๆแน่ๆเลยแล้วก็มีอะไรคิลลิ่งแมชชีนผมว่านะถ้าให้ผมเลือกนะเว้ยตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ผมมองแล้วแบบแวบแรกนะฮะธานาทอสเว้ยเพราะว่าเขายิงร็อกเก็ตแลนเจอร์ได้มันจะยิงเป็นหมู่คณะไงผมคิดว่ามันมีประโยชน์มากๆนะฮะในการใช้งานมันฉะนั้นเนี่ยผมจะเลือกธานาทอสก่อนละกันแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยค่อยมาทำการปลดล็อกตัวอื่นต่อไปและตอนนี้เนี่ยเราต้องการทหารเพิ่มมากขึ้นนะฮะยิ่งเรามีป้อมปราการเยอะเนี่ยเราควรจะมีทหารเนี่ยที่ประจำป้อมปราการอยู่ตลอดเสมอๆเว้ยไม่งั้นเนี่ยเมืองเราเนี่ยแตกอย่างแน่นอนคุณผู้ชมฮะลวดหนงลวดหนามเนี่ยวางไปก่อนวางเข้าไปเยอะๆมีให้ใช้ก็ใช้เข้าไปนะฮะโอ้โหจะว่าไปฝั่งนี้มันไม่โดนบุกเลยนี่ว่าจะวางทำไมวะเนี่ยทำไมไม่มาวางฝั่งที่แบบโดนบุกบ่อยๆจะว่าไปทิศเหนือทิศเหนือมันไม่ค่อยบุกมาเลยว่าไงไหมว่ะทำไมไม่บุกมาวะหรือว่ากลัวกลัวแน่ๆคุณผู้ชมวางป้อมปืนตัวต่อของเราเพิ่มขึ้นไปอีกสักหน่อยดีกว่าคุณผู้ชมฮะไหนๆก็ไหนๆและด้วยความที่แบบว่าทรัพยากรเรามันค่อนข้างเหลือเฟือนะก็ถ้าสมมติมันบุกเข้ามาเนี่ยเราจะได้แบบยิงต่อต้านมันได้อย่างจบพูดว่าเหลือเฟือใช่ไหมกดซะหมดเลยเหล็กเกลี้ยงเลยคุณผู้ชมฮะไม่ใช่แค่เหล็กนะฮะคุณผู้ชมฮะเงินก็หมดและตอนนี้เนี่ยเราเนี่ยทำการรีเสิร์ชธานาทอสเสร็จที่เรียบร้อยแล้วมันต้องสร้างที่ไหนวะเนี่ยเราเนี่ยจะต้องสร้างที่ Engineering Center นะฮะไหนดูซิถ้าสมมุติเราเนี่ยกดมาเขาบอกว่าเจ้าธานาทอสเนี่ยนะเป็นการโจมตีที่ไกลมากๆนะฮะแล้วก็นะฮะถ้าสมมติศัตรูเข้ามาใกล้ๆเนี่ยเขาจะสู้แบบหน้าต่อหน้าเลยเหมือนว่าแบบวางอาวุธวางร็อกเก็ตเลนเจอร์แล้วก็ต่อยมันซะเลยอะไรแบบนี้นะฮะลองสร้างมาก่อนเอามาตัวหนึ่งผมคิดว่าอย่างน้อยเนี่ยน่าจะมาป้องกันเมืองของเราได้เอ้ยไหนๆมาแล้ว2ตัวดีไหมหรือว่า3เอ้ยหรือว่า4จะทรัพยากรหมดแล้วเหล็กหมดไม่เป็นไรคุณผู้ชมฮะจะว่าไปเนี่ยเรายังอัปเกรดไม่ครบเลยนี่หว่าเดี๋ยวเรารอเหล็ก20นะฮะเดี๋ยวเราอัปเกรดลงขุดเหล็กของเราเพิ่มเราจะได้เหล็กมาเร็วยิ่งขึ้นนั่นเองเอาล่ะตอนนี้เนี่ยเหมือนว่าเราจะได้ชานาทรอสมาเป็นที่เรียบร้อยโคตรคูลเขาบอกว่าโคตรเท่ไหนดูดินี่สปายล็อกเก็ตเรนเจอร์ไว้ที่หลังนะฮะคุณผู้ชมฮะมันขึ้นป้อมปราการได้ปะขึ้นป้อมปราการไม่ได้นะคือยังไงมันยืนยิงหลังประตูได้หรือเปล่าดีกว่าปัญหานะปัญหาคือตรงนี้นี่แหละคุณผู้ชมฮะถ้ามันยืนยิงหลังประตูได้เนี่ยมันก็ถือว่าเป็นอะไรที่โอเคตอบโจทย์นะเดี๋ยวผมเอาไว้ตรงนี้ก็แล้วกันเผื่อว่าศัตรูน่าจะบุกมาทางทิศเดิมอะในความคิดของผมเนี่ยไม่มาด้านซ้ายเนี่ยก็มาด้านล่างเว้ยตอนนี้ผมไม่ค่อยเห็นมันมาทางด้านเหนือนะหรือว่ามันมาแล้ววะจริงๆมันก็เคยมาอยู่ครั้งหนึ่งอะนะเอาล่ะตัวนี้มาประจำการที่โซนนี้นะฮะตอนนี้เราเนี่ยสร้างมา3ตัวใช่ไหมเดี๋ยวเอาประจำการไว้มุมละโซนเลยเอาไว้ตรงนี้1ใช่ไหมตรงนี้อีก1นะฮะแล้วก็เดี๋ยวเอามาไว้โซนเมืองฝั่งนี้บ้างที่เป็นชนบทของเรานะอีกสัก1ตัวผมคิดว่าน่าจะสามารถป้องกันเมืองของเราได้ดีมากๆครับจะว่าไปเนี่ยช่วงนี้เราใช้เหล็กเยอะคุณผู้ชมฮะแอบมาสร้างโรงขุดเหล็กไว้แถวนี้ดีกว่าอ่ะได้9อันก็ถือว่ายังดีวะมาวางไว้เอาล่ะตัวที่3มาครบแล้วคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเอาไปไว้มุมนู้นเลยไกลๆเลยนะฮะผมคิดว่าเท่านี้เนี่ยน่าเพียงพอแล้วก็มีพลทหารอีก4ตัวที่เราเนี่ยเตรียมสแตนบายไว้นะฮะเผื่อว่าเรานั้นจะเอาไปป้องกันฐานของเราเอามาไว้ตรงนี้นะคุณผู้ชมฮะจำไว้นะว่าผมเนี่ยเอาไว้ตรงนี้ถ้าไว้ตรงนี้เนี่ยเมื่อโดนบุกเมื่อไหร่เตือนผมด้วยเราจะได้แบบหยิบไปใช้งานได้อย่างรวดเร็วเข้าใจไหมมีอะไรที่เราต้องอัปเกรดอีกบ้างฮะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวจะว่าไปเราอัพไอ้นี่มานี่หว่านี่
Advanced Mill นะฮะมันจะทำให้เราเนี่ยสามารถผลิตไฟฟ้าได้เร็วยิ่งขึ้นใช่ไหมแต่ตอนนี้เนี่ยเหล็กค่อนข้างหายากเลยเหล็กหายากมากเดี๋ยวเราอาจจะต้องคืบคลานมาตรงนี้นะฮะเพื่อทำการเก็บเหล็กเพิ่มผมคิดว่าน่ามีประโยชน์เว้ยนี่ก็วันที่95แล้วนี่หว่าวันที่96นี่มันจะบุกเข้ามาอีกแล้วนะโอ้โหมันจะบุกกันเก่งเหลือเกินนะเนี่ยแล้วลูซิเฟอร์น่าสนใจนะในการเอาออกไปแบบราตะเวนเคลียร์พื้นที่ซอมบี้นะฮะแต่ผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยมันยังไม่จำเป็นขนาดนั้นนะเราไม่ได้เจอฝูงซอมบี้ที่แบบเยอะแยะมากมายจนขนาดที่จะต้องเอาไฟเผาล้างผ่านเหมือนแมลงสาบอะไรแบบนี้อ่ะนะคิดเหมือนผมไหมเฮ้ยมาแล้วตะวันตกเหมือนเคยคุณผู้ชมเอาละเมื่อมาตะวันตกอย่างนี้แล้วก็เตรียมกองกำลังให้พร้อมคราวนี้มันจะมากี่เวฟวะแล้วทำไมอยู่ๆมาเขาบอกมาวันที่96ไม่ใช่เหรอนี่วันที่95เองนะเว้ยมาเร็วซะด้วยมาเร็วกว่าที่นัดหมายนะเนี่ยเรียกได้ว่ามาก่อนเวลานะฮะคุณผู้ชมฮะเอาละคุณผู้ชมว่ามันจะมาตรงนี้หรือประตูนี้สรุปมา2ประตูโอเคไม่เป็นไรอัปเกรดกำแพงเมืองก่อนเลยเพื่อความปลอดภัยมาแล้วคุณผู้ชมคราวนี้ประตูนี้อย่างแน่นอนฮะคุณผู้ชมฮะลูซิเฟอร์มันคือหน้าที่ของนายแล้วที่นายนั้นจะต้องโชว์ความสามารถของนายให้โลกได้รับรู้นะผมหวังว่านะฮะเขาจะโชว์ความสามารถได้ดีแล้วก็ตรงนี้มีป้อมวาร์ฟมั้ยเนี่ยแล้วก็ติดป้อมประการตรงนี้ไว้2อันโอเคเพื่อความปลอดภัยบาริสต้ามาอีกอันนึงวางไม่ได้แล้วเหรออุ้ยเต็มแล้วอ่ะอุ้ยอุ้ยโอ้โหตรงนั้นด้วยตรงนั้นด้วยลูซิเฟอร์มานี่ลูซิเฟอร์เร็วมาฝั่งนี้อุ้ยมาหมดเลยตรงนี้มานี่มานี่เร็วอุ้ยโอ้โหคุณผู้ชมฮะยิงปะเนี่ยลูซิเฟอร์ยิงปะเนี่ยอุ้ยโอ้โหกระจุยกระจายแต่ฝั่งนี้เนี่ยนี่ฮะยังมีป้อมประการนะฮะเรียกว่าป้อมตัวต่อของเราพยายามยิงอยู่ถือว่าทำได้ดีฝั่งนี้เนี่ยมาน้อยฮะแล้วมาแล้วฮะมาแล้วฮะชักปืนขึ้นมายิงเอาหมดแล้วแล้วฝั่งเนี้ยเฮ้ยมีหลุดรอดมาตรงนี้เกือบไปแล้วไม่ล่ะคุณผู้ชมฮะถือว่าเราเนี่ยยังสามารถป้องกันได้ไปอีกในอีกวันนึงนะแล้ววันที่106นะฮะเขาจะมาอีกครั้งเฮ้ยเจ้าธนาธรเนี่ยเป็นตัวที่น่าสนใจมากครับเขาเนี่ยสามารถยิงทะลุได้ฉะนั้นเนี่ยรู้แล้วใช่ไหมว่าเราเนี่ยควรจะต้องผลิตยูนิตตัวไหนมาเพิ่มขึ้นฮะผมบอกแล้วว่าลูซิเฟอร์นั้นจำเป็นมากๆฮะถึงแม้ว่ามันจะขึ้นกำแพงไม่ได้นะผมคิดว่ามันน่ามีประโยชน์กับเรามากๆแน่ๆฮะและระหว่างนี้ฮะอัพกำแพงเมืองของเราให้เป็นหินไปเลยก็แล้วกันนะฮะด้วยความที่ตอนนี้เนี่ยหินของเราเนี่ยก็เริ่มแบบเพิ่มขึ้นมาแล้วใช่ไหมแล้วก็กำแพงไม้ของเราเนี่ยอัพให้เป็นหินไปไม้ยังเหลืออีกเยอะเลยนี่ว่าวิ่งไม่ได้หินหมดเราต้องการหินเยอะๆนะฮะตอนนี้อัพภายในทำไมวะเนี่ยทำไมไม่อัพภายนอกก่อนวะงงเหมือนกันจะว่าไปเนี่ยคุณผู้ชมฮะจากการสังเกตของผมนะถ้าสมมุติมันมาทางทิศตะวันตกเนี่ยนะตรงที่มันจะบุกเนี่ยมันจะมาบุกตรงประตูนี้ใช่ไหมแล้วก็ประตูนี้คือเต็มที่เนี่ย3ประตูนี้1 2 3ตรงนี้ฮะก็คือเราเนี่ยกันแค่3ประตูนี้ถือว่าได้อยู่แล้วถ้ามาทางเหนือเนี่ยถ้าให้เดานะมันก็น่าจะเข้าโซนตรงนี้ของเราเว้ยนี่โดนตรงนี้ไม่มีทางที่มันจะมาโดนตรงนี้ฉะนั้นเนี่ยเรียกได้ว่ากระจุกเนี้ยปลอดภัยเชื่อผมมั้ยผมว่าเว้ยมันต้องปลอดภัยอย่างแน่นอนเชื่อผมดิเอาล่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วสร้างธนาธรเพิ่มอีกตัวนึงก็แล้วกันนะฮะแล้วเดี๋ยวเราทำการวิจัย Executor ดีกว่านะฮะไม่รู้ว่าคืออะไรเหมือนกันเดี๋ยวเราลองสร้างมาลองวิจัยมาดูเราจะได้รู้ไปด้วยกันนะฮะเพราะว่าบางอย่างเนี่ยผมก็ต้องยอมรับตรงๆเลยว่าบางอันผมก็แปลแล้วมันก็งงๆเหมือนกันฮะและเราก็เตรียมการเอาธนาธรเนี่ยมาทำการสแตนด์บายไว้ทิศเหนือของเราบ้างเหมือนกันนะฮะจะว่าไปเนี่ยสไนเปอร์ผมก็คิดว่าเป็นอะไรที่ดีนะที่เรานั้นจะเอามาขึ้นป้อมประการทำการยิงระยะไกลเพื่อให้ศัตรูของเรานั้นเนี่ยมันแบบที่อยู่ในอาณาเขตของเรานะได้ตายจากไปนั่นเองฮะเอาละตอนนี้เรารีเสิร์ชเอ็กซิคิวเตอร์ได้เป็นที่เรียบร้อยนะไหนมันคืออะไรมันอยู่ตรงไหนกันนะไม่ใช่อันนี้นี่นะมันคือแอตแทกโชเวอร์นะฮะคุณผู้ชมฮะเป็นป้อมประการในการโจมตีนั่นแหละผมว่านะมันก็คือป้อมโจมตีเหมือนกับอย่างอื่นแหละฮะแต่แค่เรายังไม่รู้ว่าจะเดี๋ยวนะดูจากรูปร่างเลยเนี่ยน่าจะเป็นป้อมโจมตีที่เป็นปืนกลนะฮะผมว่ามันอาจจะมีประโยชน์กับเราก็เป็นได้แต่ตอนนี้เงินเราหมดแล้วคุณผู้ชมฮะก็รอไปก่อนแล้วกันนะฮะแล้วบ้านเราสร้างอีกไม่ได้แล้วหรอเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมฮะเราเนี่ยจะอัปเกรดบ้านของเราไปหมดแล้วเว้ยมันถึงเวลาแล้วที่เรานั้นเนี่ย
จะสร้างบ้านเพิ่มขึ้นมาโบ๊ะมาเบ๊ะมาเฮ้ยจะว่าไปตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าพลังงานไฟฟ้าของเราเนี่ยก็เริ่มร่อยหรอแล้วใช่ไหมนี่พื้นที่กังหันที่จะผลิตไฟฟ้าให้เราเนี่ยต้องอัปเกรดมันบ้างนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยไฟฟ้าไม่มีประชากรก็ทำงานกันไม่ได้นะฮะด้านซ้ายตรงนี้เนี่ยเราน่าจะขยายไปได้อีกไม่ไกลนะเพราะว่ามันสุดแมปแล้วเหลือด้านล่างตรงนี้เนี่ยเอ้ยโซนนี้เนี่ยมืดตื้อเลยเราแบบไม่ได้ออกมาสำรวจเลยว่าไงไหมเออว่าจริงๆก็อยากจะออกไปเดินสำรวจนะแต่ผมคิดว่านะมันไม่มีทรัพยากรอะไรแล้วป่ะจริงๆก็เดินออกมาตรงนี้มาสำรวจตรงนี้โอ้น่าสนใจนะเดี๋ยวส่งเป็นแรนเจอร์นะฮะเป็นนักธนูของเราเนี่ยออกมาสำรวจสักหน่อยดีกว่าอยู่ไหนวะเนี่ยเอาล่ะเจอน้องแรนเจอร์ของเราแล้วเอาลงมาสำรวจครับเดี๋ยวเขาวิ่งเร็วเนี่ยผมเนี่ยจะให้เขาวิ่งสำรวจแบบรวดเร็วเลยนะส่วนซอมบี้เนี่ยที่วิ่งตามเนี่ยเดี๋ยวเราก็ลากใส่ทาวเวอร์ของเราให้พลทหารของเราเนี่ยยิงทิ้งไปเป็นเรื่องที่ง่ายเอาล่ะมาเปิดแผนที่โซนนี้สักหน่อยฮะเราจะได้รู้ว่ามีอะไรซ่อนอยู่บ้างโอ้โซนนี้ซอมบี้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยมีทรัพยากรซะด้วยนะฮะแต่เรายังไม่เก็บนะเพราะว่ากล่องเก็บของของเราเนี่ยค่อนข้างแน่นแล้วเปิดไปเปิดแผนที่ไปแถวนี้ถือว่าน่าอยู่อาศัยมากถ้าสมมุติเราเนี่ยเคลียร์ได้นะฮะเราก็จะมีพื้นที่กว้างขวางขึ้นแต่ผมว่านะมันดูแลยากไงการที่เราเนี่ยจะเดินเข้ามาถึงอ่ะมันเป็นเรื่องยากมากนะเพราะว่ามันต้องอ้อมแบบดงต้นไม้ตรงนี้เห็นไหมเราต้องเดินอ้อมฟื้นตรงนี้มา okay, อันตรายครับอันตรายการช่วยเหลือเนี่ยเข้าถึงยากมากฮะเอาละผมว่านะโซนด้านนอกของเราเนี่ยเป็นกำแพงหินหมดแล้วมันมีให้เป็นกำแพงเหล็กปะวะเช็คดิผมว่าไม่น่ามีแล้วนะถ้ามีนี่เดี๋ยวมันจะแข็งแกร่งเกินไปซอมบี้มันจะสู้เราไม่ไหวนะเว้ยเดี๋ยวมันจะง่ายไปอีก5วันเท่านั้นฮะคุณผู้ชมฮะอีก5วันตอนนี้ทรัพยากรเราเริ่มแบบเหลือๆแล้วนะเหลือแล้วอะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเพิ่มพลังงานไฟฟ้าสักหน่อยดีกว่าฮะเรดาร์ทาวเวอร์อันนี้ผมไม่รู้ว่าจะมีประโยชน์อะไรนะฮะน่าจะเป็นการจับสัญญาณศัตรูได้รวดเร็วยิ่งกว่าเดิมแล้วก็น่าจะขยายอาณาเขตของเราได้กว้างยิ่งขึ้นผมว่าอาจจะมีประโยชน์ก็ได้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวสิ่งที่ผมจะสร้างก็คือเฮ้ยจะว่าไปไม่ได้วิจัยกองกำลังพลของเราเพิ่มเลยนะถ้าเราวิจัยเพิ่มได้เนี่ยเราก็น่าจะผลิตพวกธานาทอสอะไรพวกนี้เพิ่มขึ้นมาอาจจะมีตัวที่เก่งกาจกว่านี้รอคอยเราอยู่ก็ได้ฮะสร้างบ้านเพิ่มเข้าไปอีกสัก4หลังคุณผู้ชมเอาให้แน่นเอียดไปเลยโซนตรงกลางเนี่ยบอกเลยซอมบี้ถ้าบุกเข้ามาได้นะบ้านแตกคุณผู้ชมเชื่อผมไหมเรียกว่านะฮะการแพร่ระบาดของโรคเนี่ยกระจุยฮะเพื่อความปลอดภัยเนี่ยผมเอาธานาทอสเพิ่มมาดีกว่าเอามาเพิ่มอีกสักตัวนึงเนี่ยแบบมีความรู้สึกว่ามันน่าปลอดภัยเพิ่มยิ่งขึ้นนะแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวผมจะสร้างโรงที่เรียกว่าเป็นเทสลาทาวเวอร์เพื่อขยายอาณาเขตของเราออกไปอีกขั้นหนึ่งเว้ยเอาล่ะมีมาให้เลือกนะฮะสิ่งที่เราจะเลือกคือโบนัสเรดาร์ทาวเวอร์2อันก็แล้วกันก็คือธนาคารเนี่ยผมไม่รู้ว่าจะเอามาทำไมแล้วมันอาจจะเร่งเรื่องตังค์นะแต่ผมมองว่ามันไม่ได้มีประโยชน์ขนาดนั้นน่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูเรดาร์ทาวเวอร์กันครับว่ามีประโยชน์อะไรกับเราบ้างฮะลองสร้างไปก่อน1อันแล้วกันแล้วการอัปเกรดตรงนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้เราต้องการเงิน 6,000 นะฮะกับ 8,000 เพื่อจะผลิตไททันงั้นเหรอไอ้เจ้าไททันนี่คืออะไรอ่ะ This gentleman มันคือ gentleman เป็น killing machine คือเขาบอกว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นการแบบโจมตีอย่างรวดเร็วโจมตีเป็นวงกว้างนะฮะน่าจะเป็นเหมือนปืนลูกซองอะไรแบบนี้น่าจะช่วยในการจัดการศัตรูที่มาเป็นเวฟๆกับเราได้ผมคิดว่าเดี๋ยวเราเนี่ยน่าจะเก็บตังค์ทำการวิจัยมันแล้วก็สร้างมันขึ้นมาเพื่อทำการป้องกันฐานให้เราก็แล้วกันนะเนาะเอาล่ะเรดาร์ทาวเวอร์มาโอ้โหคุณผู้ชมฮะเห็นป่ะมันขยายแบบวงกว้างมากเลยนะตรงเนี้ยเห็นไหมกว้างแบบกว้างสุดๆไปเลยเดี๋ยวเราลองสร้างอีกอันนึงเพื่อขยายไปในโซนไหนดีโซนด้านบนตรงนี้ไหมปั๊บเดี๋ยวลองดูนะว่ามันเนี่ยจะกว้างขนาดไหนอ่ะเซฟเกมโอเคแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยเฮ้ยระหว่างนี้โอ้โหทรัพยากรเราแบบเหลือเฟือมากๆนะฮะเดี๋ยวอาจจะต้องมีการสร้างป้อมปืนอะไรสักหน่อยแล้วฮะปั๊บ executor ไว้ตรงนี้2อันคุณผู้ชมฮะเพื่อความปลอดภัยของบ้านเมืองของเราจะว่าแบบโอ้โหตรงนี้แน่นปักเลยเนี่ยแน่นปักแต่ก็จะวางแล้วจะเอาทหารลงจากป้อมปราการได้ไหมวะเนี่ยผมว่าไม่ได้แน่เลยเชื่อไหมไม่ได้แต่ไม่เป็นไรฮะให้มันประจำการอยู่ข้างบนตรงนั้นไปนั่นแหละเราไม่เอามันลงมาอยู่แล้วนะฮะแล้วก็นะฮะตอนนี้ทรัพยากรยังเหลืออยู่อีกวะเนี่ยโอ้โหเหลือเยอะขนาดนี้เสร็จผมแน่นอนคุณผู้ชมฮะจัดการวางโอ้ยอันนี้มีแล้วนี่ว่ะนี่ด้านนี้มียังด้านนี้ยังไม่มีนี่ว่ะจัดไปเอาล่ะเหมือนว่าเรดาร์ด้านบนจะเสร็จโอ้โหคุณผู้ชมฮะดูดิเห็นเรดาร์ทาวเวอร์ป่ะมันแบบขยายอาณาเขตการมองเห็นให้เราแบบกว้างขวางมากๆเลยเนี่ยเอาล่ะแล้วก็ executor เสร็จเป็นที่เรียบร้อยทุกอย่างเนี่ยน่าจะไม่มีปัญหาแล้วผมคิดว่านะน่าจะไม่มีปัญหานะฮะในตอนนี้ครับแกกล้าพูดว่าไม่มีปัญหาอย่างนั้นเหรอและถ้าศัตรูของเรานั้นมันบุกมาทางทิศเหนือล่ะฉะนั้นครับเพื่อความปลอดภัยของเรา
จัดไปสรุปว่าคนของเรานี่ลงมาจากป้อมปราการไม่ได้นะเชื่อไหมลองดูสิเฮ้ยลงได้อยู่เพราะว่ายังสร้างไม่เสร็จคุณผู้ชมเดี๋ยวเราโละตรงนี้ทิ้งแล้วเปลี่ยนเป็นกำแพงหินนะฮะวางไม่ได้เหรอเอ้ากำแพงเยอะไปอ๋องี้เองไม่เป็นไรอ่ะเอามาตั้งตรงนี้อุ้ยกำแพงเยอะมากก็ไม่ได้นะเขาไม่ให้แบบเราสร้างซ้อนกันเยอะเกินไปเลยเดี๋ยวมันจะโหดเกินอะไรแบบนี้ผมคิดว่าน่าเป็นอย่างนั้นแหละเหล็กเหลือก็วางไปคุณผู้ชมเหล็กเหลือก็วางไปนี่วางไปเยอะๆแล้วก็หนีกับระบงกับระเบิดนี่วางไปเอาให้มันระเบิดตายกันให้หมดไปเลยนี่ถ้ามาฝั่งนี้ก็เหยียบระเบิดไปนี่ทรัพยากรมันเหลือเว้ยเออลืมไปว่าใช้เงินนี่หว่าเออว่ะบ้าเอ้ยลืมไปเลยแต่จะว่าไปวันนี้เนี่ยวันที่105แล้วคุณผู้ชมฮะพรุ่งนี้106ซอมบี้บุกอีกรอบนึงมาดูกันว่าเราเนี่ยจะไหวกันหรือเปล่านะฮะกับเฮ้ยเรามีธานาทอสอีกตัวนึงนี่หว่ากลัวอะไรอ่ะคุณผู้ชมฮะเอาไว้ตรงนี้เลยยืนรอเลยต้อนรับเลยผมว่านะไม่ทิศตะวันตกก็ทิศใต้เชื่อผมมันต้องมาตรงนี้แหละวันที่106แล้วมาดูกันว่าในเวฟนี้เนี่ยเราจะไหวกันหรือเปล่าฮะหลังจากที่เราเนี่ยดูถูกมันไปหลายวันหลังๆนั้นเนี่ยมันเริ่มมาเยอะมากมาแล้วทิศเหนือคุณผู้ชมโอ้ยทิศเหนือว่ะเอาละมาธานาทอสมานี่เร็วโอ้ยผมมียืนอยู่แล้วตัวนึงนี่ว่ะถือว่าวางแผนได้ดีวางแผนได้เฉียบมากขยายป้อมปราการให้แข็งแกร่งขึ้นไปก่อนนะฮะผมไม่รู้ว่ามันจะโดนยิงเมื่อไหร่นะฮะแล้วบอกแล้วว่ามาทางทิศเหนือใช่ไหมทางทิศเจอเข้าไปดิร่วงไปดิฮะผมนี่ส่งธานาทอสมาเพิ่มอีกตัวนึงนะฮะผมคิดว่าน่าจะต้องมีประโยชน์ฮะน่าจะต้องได้ใช้มันแหละเชื่อผมไหมมาแล้วโอ้โหไกลๆอีกไกลคุณผู้ชมฉะนั้นระหว่างนี้ฮะผมเนี่ยสร้างป้อมปืนไว้เพิ่มอีกกับพื้นที่ของเราก่อนผมนี่ลบปืนนี้ทิ้งเลยแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยจะสร้างเป็นปืนอันใหญ่เป็น executor แทนนะฮะเพราะว่าไอ้ปืนอันจิ๋วอะมันแบบเนี่ยเห็นไหมอันเล็กแค่นี้มันเบามันไม่มีประโยชน์กับเราคุณผู้ชมไม่ใช่ไม่มีมันมีประโยชน์กับเราแต่มันสู้อันใหญ่ไม่ได้ executor เนี่ยมันแรงกว่าเว้ยเอาละธานาทอส2ตัวนะฮะมารอตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมฮะเรียกได้ว่า stand by พร้อมในการรบทุกสถานการณ์และส่วนด้านล่างตรงนี้โอ้โหอยู่กันแน่นเอียดเลยดันมาบุกข้างบนได้ยังไงวะเนี่ยผู้ชมว่าแค่กองทัพเท่านี้เนี่ยจะเพียงพอไหมผมว่านะเพื่อความปลอดภัยเว้ยเพื่อความปลอดภัยธานาทอสมันที่อีกตัวหนึ่ง3ตัวไปเลยหมาทันปะวะไม่ทันแล้วถ้าอ้อมไปด้านหลังแล้วเนี่ยผมว่านะเขาตายแน่เลยคุณผู้ชมฮะมาแล้วฮะการต่อสู้ได้เริ่มต้นแล้วยิงพี่อ้วนไปนี่ฮะป้อม executor ของเราทำได้ดีมากปึ้มเขาให้เยอะมากโอ้โหเยอะมากเดี๋ยวนะผมคิดไปเองปะวะว่าธานาทอสเนี่ยมันยิงโดนกับดักหนามของเราระเบิดบึ้มหมดเลยวะผมคิดไปเองปะวะคุณผู้ชมฮะไอ้ที่เราวางแบบตรงเนี้ยหายหมดเลยอะแต่ธานาทอสของเราทำได้ดีฮะคุณผู้ชมตุ้มตามสรุปยิงกำแพงตัวเองระเบิดยิงปามปามนั่นแหละดิยิงเข้าไปเหลือพี่อ้วนยิงปามปามผมว่าเรายังสามารถกันได้อยู่คุณผู้ชมฮะโอ้โหต้องขอบคุณเลยว่าธานาทอสเนี่ยทำได้ดีมากๆนะฮะไม่งั้นเนี่ยบ้านเมืองเราคงถล่มไปแล้วแต่มันยิงโดนกับระเบิดที่เราอุตส่าห์แบบเอาเหล็กเอาเงินมาสร้างว่ะเรียกว่าค่อนข้างที่จะแบบแย่เหมือนกันนะมันเปลืองของอ่ะแล้วเดี๋ยวเราจะสร้างไททันขึ้นมานะฮะเพื่อที่เรานั้นจะเอาไททันนั้นเนี่ยมาทำการไล่ยิงนะฮะเจ้าพวกซอมบี้ของเรากันผมไม่รู้ว่าจะมีประโยชน์หรือเปล่านะผมว่านะเว้ยตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าซอมบี้ของเรานะเนี่ยก็สามารถบุกมาได้แบบทั่วทุกพื้นที่มากๆนะว่ากันไหมเดี๋ยวผมสร้างพลสไนเปอร์ของเราเนี่ยไปยืนรอแต่จะว่าไปเนี่ยสไนเปอร์มันดูแบบมันดูเปล่าประโยชน์มากเลยนะเพราะว่ามันยิงแรงก็จริงนะฮะแต่ด้วยความที่แบบการยิงของเขาเนี่ยมันเป็นเป้าเดียวแล้วยิงช้าไงผมว่ามันไร้ประโยชน์แล้วอะฉะนั้นเดี๋ยวเรารอดูเจ้าพวกไททันอะไรพวกนี้ดีกว่านะฮะว่าเขานั้นเนี่ยจะมีประโยชน์กับเราหรือเปล่านั่นเองฮะจะว่าไปตอนนี้เหมือนว่า energy ในเมืองเราก็เริ่มแบบว่าน้อยลงทุกทีนะด้วยการที่เราเนี่ยสร้างป้อมปืนเยอะมากนี่อัปเกรดมาซะเลยแบบมหาศาลไปเลยนะฮะพร้อมกันเมื่อกี้กี่อันไม่รู้แหละน่าจะประมาณ 5-6 อันนะฮะก็ energy เราน่าพอแล้วแต่ตังเราหมดแล้วใช่เดี๋ยวรอตังเพิ่มขึ้นมาใหม่ก่อนเมื่อตังมาเมื่อไหร่แล้วก็นะฮะเดี๋ยวเราก็ค่อยมาแล้วไททันมาแล้วเดี๋ยวเราค่อยอัปเกรดเกี่ยวกับเรื่องอาหารนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอาหารของเราเนี่ยก็เริ่มน้อยลงเหมือนกันแล้วนี่ฮะตัวนึงใช้ตัง 2,000 เลยเหรอบ้านะ
แพงแพงโคตรแพงแบบแพงชิบเป๋งเลยผมว่านะเว้ยเอากับดักตรงนี้ออกไปด้วยนะฮะเดี๋ยวเรานะเนี่ยจะมาขุดทองกันในโซนนี้ด้วยนะฮะเพื่อที่เรานะเนี่ยจะได้ทำการเร่งอัตราการเก็บเงินของประชากรของเราเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีความรู้สึกว่าเหมือนว่าเงินของประชากรเรามันเริ่มแบบผลิตไม่ทันนะฮะไม่ทันผมใช้งานผมใช้ฟุ่มเฟือยนั่นเองนะฮะจะว่าไปเนี่ยคุณผู้ชมฮะอีกแค่แป๊บเดียวเนี่ยมันจะบุกมาอีกรอบแล้วนะมันมาบ่อยอย่างวะทำไมมาบ่อยขนาดนี้วะเนี่ยสงสัยคิดถึงการดูทรัพยากรในเกมนี้เนี่ยเราต้องดูด้วยนะฮะเพราะว่าการก่อสร้างแต่ละอย่างเนี่ยมันก็มีการใช้แบบทรัพยากรเช่นเดียวกันอย่างเช่นเนี่ยเงินเห็นไหมมันก็มีแบบว่าสิ่งก่อสร้างเนี่ยใช้ไปเท่าไหร่นะฮะทหารอย่างเงี้ยเราต้องมีเบี้ยเลี้ยงให้แก่ทหารของเราทหารของเราก็ต้องแบบต้องกินต้องอยู่ประชากรของเราก็ต้องใช้นะถึงแม้ว่าเขาจะมีเงินภาษีมาให้เราก็ตามเราเนี่ยต้องนำภาษีของเขาเนี่ยไปใช้งานให้ดีที่สุดนะอย่าไปทำแบบบางประเทศนะที่แบบว่าเอาเงินภาษีมาแล้วก็เอาไปทำนู่นทำนี่เลอะเทอะนะฮะผมบอกเลยว่าอยู่ไม่รอดหรอกฮะจะว่าไปเนี่ยสิ่งที่ผมลืมไปเลยนะก็คือถ้าสมมติทรัพยากรเราเหลือเนี่ยเราสามารถเอาไปขายได้นะคุณผู้ชมมาใช่ผมก็ลืมเรื่องตรงนี้ไปเลยเนี่ยเห็นไหมเราก็สามารถขายได้เพื่อแลกกับเงินได้มาเมื่อเราได้เงินมาเนี่ยเราก็จะสามารถสร้างยูนิตเพิ่มขึ้นมาได้ไหมถ้าสมมติเราสร้างเจ้านี่มันกินอาหารเยอะนะแต่ก็ถือว่าเอามาลองสักตัวก็ไม่น่าเสียหายหรือเปล่าเดี๋ยววันที่117ก็จะมาแล้วแต่ผมว่านะผมอยากได้ธานาทอสมากกว่าฉะนั้นเอามาอย่างละตัวไปเลยฮะเอาตังค์หมดเกลี้ยงเลยดูดิเซ็งว่ะคุณผู้ชมฮะไม่มีพื้นที่ให้สร้างธนาคารเลยสร้างตรงนี้ได้ไหมเนี่ยปั๊บถ้าวางตรงนี้นะประชากรมันจะเดินผ่านได้ไหมวะผมว่ามันเดินผ่านไม่ได้เว้ยมันจะต้องแบบเดินอ้อมเมืองนะฮะการที่เราเนี่ยวางของเนี่ยเราจะต้องดูด้วยนะว่าคนเราเนี่ยสามารถเดินผ่านเดินทะลุได้หรือเปล่านะเกมนี้เรียกได้ว่าใส่ใจรายละเอียดมากๆจนน่ารำคาญเลยล่ะตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าชายท่านของเรามาเป็นที่เรียบร้อยคุณผู้ชมฮะเฮ้ยโอ้เท่มันแบบเหมือนเป็นพลทหารขี่ยานหุ้มกรอนะฮะเดี๋ยวเราลองเอาออกไปแบบลุยซอมบี้โซนนี้สักตัวสองตัวดีกว่าเดินเดินตรงนี้อย่าบอกนะว่าประตูตรงนี้มันพังอ่ะผมว่าแน่ๆเลยเดี๋ยวโละทิ้งไปเลยนะคุณผู้ชมฮะและเดี๋ยวเราสร้างเป็นกำแพงเว้ยสร้างเป็นกำแพงนี่ปิดไปนี่เอาเป็นแบบตันไปเลยไม่ต้องออกแล้วมุมนี้เนี่ยไม่ต้องออกเอาละเจ้าพวกซอมบี้ดาหน้ากันเข้ามาไหนดูสินี่ฮะคุณผู้ชมฮะระหว่างนี้เนี่ยเราน่าจะไม่มีอะไรให้ทำแล้วล่ะก็แค่รอทรัพยากรนะพวกหินพวกเหล็กอะไรพวกนี้มาเพิ่มพูนกองกำลังให้แก่เรานะฮะให้กองกำลังของเราเนี่ยแข็งแกร่งยิ่งขึ้นแค่นั้นเองฮะเอาล่ะมาได้อีกตัวนึงแล้วยืนจุ๊บปุ๊กตรงนี้ไว้ก่อนแล้วก็เหมือนว่าเราเนี่ยจะได้พลทหารเพิ่มขึ้นมาใช่ไหมไหนวะนี่สามตัวเอามาขึ้นป้อมนี้หนึ่งตัวขึ้นป้อมนี้หนึ่งตัวแล้วก็ขึ้นป้อมนี้อีกตัวหนึ่งผมว่าน่าพอแล้วทิศใต้ถอยมาก่อนทิศใต้คุณผู้ชมฮะทิศใต้นะเป็นโซนนี้ใช่ไหมโซนนี้ของเรานะที่ไม่มีประตูทางเข้าทางออกแต่ผมคิดว่าดีไม่ดีเนี่ยเขาอาจจะบุกมาทางนี้ก็เป็นได้ครับฉะนั้นฮะ Good morning, sir. เตรียมไว้เลยธานาทอส2ตัวพอปะวะผมว่าน่าพอนะทิศใต้เหรอขออย่างเดียวอย่าวิ่งอ้อมไปตรงนี้ถ้าวิ่งอ้อมไปตรงนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเมืองแตกฮะนี่มาตรงนี้ถ้ามาตรงนี้เนี่ยเดินเข้ามาโซนนี้อย่างแน่นอนครับน่าจะชนกำแพงของเรานะฮะเดี๋ยวเรามาวางกองกำลังไว้ตรงนี้เลยมาธานาทอสมานี่เอาตัวข้างบนดีกว่าเฮ้ยตัวข้างบนนี่มันว่างงานใช่ไหมว่างงานก็ oh, yeah. มาตรงนี้มาช่วยกันนี่มาแถวนี้ให้หมดเลยด้วยการที่ทรัพยากรของเรามันเหลือเว้ยเพื่อความปลอดภัยไม่รู้สิมีความรู้สึกว่าถึงหายนะเนี่ยมันอาจจะใกล้เข้ามาเพื่อความปลอดภัยคุณผู้ชมฮะสร้างกำแพงชั้นที่2ก่อนเอ๊ะตรงนี้สร้างทำไมเนี่ยฮะตรงนี้นี่คือเปลืองมากเลยเนี่ยโละทิ้งไปตรงนี้โละไปโอเคตรงนี้ไม่จำเป็นนะฮะแล้วมาดูกันโอ้ my godมาเยอะขนาดนี้ได้ยังไงผมว่านะอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นก็ได้นะฮะเอาไททันมายืนรอเลยผมไม่รู้ว่ากำแพงเมืองของเราเนี่ยจะแตกหรือเปล่าฮะมาแล้วยิงเฮ้ยทำไปเล่นจริงนั่นแหละอุ้ยมันบุกโซนแบบอ่อนแอของเราเว้ยป้อมประการฝั่งนี้ยิงไม่ถึงเว้ยเฮ้ยทำเป็นเล่นน่ะหมายิงมันอุ้ยหายกระจายยิงไททันมาแล้วไททันเฮ้ยไททันยิงได้ไททันยิงได้อยู่ถือว่าทำได้ดีเหมือนว่าการโจมตีของไททันเนี่ยจะเป็นการสแปซดาเมจด้วยนะฮะถือว่าทำได้ดีมากๆครับโอ้โหแล้วตรงนี้ฮะกระจุยกระจายหายเกลี้ยงอย่างแน่นอนครับยิงไปปังๆ3ตัวคุณผู้ชมผมบอกแล้วว่าเหลือๆปึ้มเอาละเหลือแค่นี้มา
มาไอ้อ้วนสามตัวสุดท้ายปั้มปั้มเอาละเรียบร้อยเคลียร์นึกว่าจะไม่ไหวซะแล้วนะเนี่ยอุ้ยกำแพงเกือบแตกเหมือนกันนะเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมเหลือนิดเดียวเองอะเอาละแล้วตอนนี้นะฮะก็ผ่านไป118วันแล้วเหลืออีกแค่ไม่กี่วันเท่านั้นที่เราเนี่ยจะสามารถจบภารกิจการขยายดินแดนของเรานะฮะไว้ติดตามกันในพาร์ทหน้าก็แล้วกันเรียกได้ว่าพาร์ทนี้เนี่ยน่าจะยาวจุใจเกินพอแล้วผมเนี่ยเสียงแหบเสียงแห้งกันแล้วแล้วก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยถ้าอยากให้มาเร็วๆแล้วก็ไปก่อนนะจ้ะบายจ้ะ